บอยควงเจี๊ยบฉลองครบรอบ74ปีห้างเซ็นทรัลเติมสีสันความสุขชมมวลดอกไม้ออริกามิสุดอลังการวันนี้ค่ะรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานเซ็นทรัลอนิเวอร์ซารี2021ฉลองครบรอบ74ปีห้างเซ็นทรัลกันค่ะโดยเซ็นทรัลเดอะวันเครดิตการ์ดค่ะและมาสเตอร์การ์ดร่วมส่งมอบความสุขท่ามกลางดอกไม้ออริกามิกว่า 200,000 ดอกณห้างเซ็นทรัลชิดลมกันค่ะที่ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นสวนดอกไม้ออริกามิตกแต่งทั่วห้างเซ็นทรัลชิดลมค่ะโดยมีไฮไลท์ผลงานศิลปะบนใบไม้ขนาดใหญ่ค่ะเต็มพื้นที่บริเวณโถงชั้น1ภายในงานค่ะยังได้2คู่รักจิตอาสาบอยและเจี๊ยบที่ควงคู่กันมาฉลองครบรอบ74ปีห้างเซ็นทรัลและติช่ากันติชาค่ะที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาบลูมที่ถ่ายทอด3เรื่องราวคนดังจิตอาสาโดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ค่ะซอฟที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมค่ะในแต่ละชั้นแต่ละแผนกค่ะจะมีกิจกรรมสุดพิเศษนอกจากนี้ค่ะสำหรับลูกค้านักช้อปทั้งหลายยังจะได้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มและสิทธิพิเศษอีกมากมายค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนี้กันค่ะก็วันนี้เป็นโปรเจกต์นะครับครบรอบ74ปีของทางเซ็นทรัลนะครับก็ผมกับเจี๊ยบก็มาในเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับเรื่องหนังโฆษณาFlower Bloomingส่วนน้องที่ชาครับก็มาทัวร์พาทัวร์ใช่ไหมมาพาไลฟ์ค่ะวันนี้ตอน2ทุ่มสำหรับผมนะครับผมรู้จักเซ็นทรัลตั้งแต่เด็กๆห้างแรกๆก็คือเซ็นทรัลสีลมก็เลยมีความผูกพันแล้วก็เดินเซ็นทรัลนี่คือเดินคล่องมากเพราะว่าปัจจุบันก็อยู่หน้าบ้านเลยสำหรับเจี๊ยบก็อย่างที่บอกไปคือตอนเด็กๆค่ะคุณแม่ก็จุงมือเรามาเดินห้างเซ็นทรัลโตขึ้นก็จะเป็นสามีเราหวังว่าเราก็จะได้จุงลูกจุงหลานมาเซ็นทรัลเรื่อยๆค่ะค่ะตอนเด็กๆค่ะรู้จักเซ็นทรัลก็มากรุงเทพต้องมาเซ็นทรัลแต่ว่าไม่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยหนูก็ไปเดทที่เซ็นทรัลค่ะไปไอสเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นครบรอบ74ปีค่ะก็พาไปทัวร์ต่างๆว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างแล้วก็ไปคอลเลกดอกไม้ยังไงบ้างค่ะก็จะเกิดขึ้นตอน2ทุ่มวันนี้ค่ะก็พาไปดูว่าสะสมอะไรได้แค่ไหนก็ผมว่าจะมีความอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นทุกๆปีแล้วก็อัปเดตแบรนด์ใหม่ๆมาให้เราช้อปปิ้งได้แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ที่เราแบบอยากให้มีมาเมืองไทยจังอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็ยังที่สำคัญคือไม่เคยทอดทิ้งไทยดีไซเนอร์เลยครับก็ยังมีโซนสำหรับอย่างถ้าเป็นแฟชั่นนะครับก็จะมีแบบเป็นโซนเลยที่แบบมีเฉพาะเป็นไทยดีไซเนอร์อย่างเดียวหรือไม่ว่าจะเป็นเอาของอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโซที่เป็น culture ของคนไทยโหจริงๆมาเนี่ยเสียตังค์แล้วช่วงโควิดนี่คือถ้าเกิดเปิดเข้าไปในเพจนี่ก็คือช้อปปิ้งตลอดมีแอปพลิเคชันก็คือสามารถสั่งแล้วก็ส่งไปบ้านได้เลยแล้วก็มีสวิตหลายอย่างที่เซ็นทรัลเขาก็อัปเดตตลอดเวลาผมว่าเหมาะสำหรับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าด้วยที่แบบคือเซ็นทรัลอาจจะพยายามมีห้างอยู่ตามแบบทุกหย่อมหญ้าตามหัวเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่บางใหญ่คนอยู่ลังสิตอะไรอย่างเงี้ยได้เดินเส้นทางค่ะทางไลฟ์เรานะคะวันนี้ตอน2ทุ่มนะคะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆแล้วมาดูเสร็จเนี่ยต้องมาถึงเซ็นทรัลรวยเพราะว่ามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเสื้อผ้าที่หนูรู้สึกว่าหนูเก็บกดมาจากการที่ไม่ได้เดินมันกับหน้าเราต้องออกมาเดินเล่นให้คนรู้สึกว่าเสียดายอะไรอย่างนี้ก็คือทุกคนมาเดินแล้วคนมาดูของเยอะเลยค่ะ